ตัว Vivo X60 Pro Plus มาพร้อมชิปเซ็ต Snapdragon 888 5G ในราคา 23,000 บาทว่าซันแพงไม่แพงทุกคนก็คิดกันเอาเองนะจ๊ะสวัสดี FC สายเทคที่น่ารักของผมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันกับผมแอชมินแม็กจากเทคเอานะฮะวันนี้ครับผมตามสัญญาแล้วนะครับสำหรับสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่จากค่าย Vivo ซึ่งล่าสุดครับ Vivo ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนในชื่อ Vivo X60 Pro Plus ว่าซันก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคและราคาเรียกได้ว่าดุดันจริงๆครับเพราะว่า Vivo ได้เปิดราคากับรุ่นเริ่มต้นอยู่ที่ 23,000 บาทนะครับโอ้โหก็ต้องบอกเลยนะครับว่าราคาเนี่ยดุดันจริงๆนะฮะสำหรับเจ้า Vivo X60 Pro Plus รุ่นนี้ว่าซันสำหรับสเปคของ Vivo X60 Pro Plus รุ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าน่าสนใจนะครับเพราะว่าในรุ่นนี้จะมาพร้อมหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.56 นิ้วความละเอียดที่ Full HD Plus มาพร้อมจอ120 Hz และก็มีค่าทัชสแตมปิ้งเรทไม่สูงถึง240 Hz รองรับการแสดงผล HDR 10 Hz ด้วยในส่วนของชิปเซ็ตครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับชิปเซ็ต Snapdragon 888 5G เรียกได้ว่าแรงที่สุดแล้วจากฝั่งQualcommนะครับมีแรมมาให้แบบ LPDDR5 แล้วก็มาพร้อมกับหน่วยความจำแบบ UFX 3.1ในส่วนของเรื่องกล้องครับรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังมาให้ทั้งหมด4เลนนะครับเรียกว่าเรื่องกล้องนะฮะรายละเอียดเนี่ยน่าสนใจมากๆครับเพราะว่าในรุ่นนี้นะครับจะประกอบไปด้วยกล้องหลักขนาด50ล้านใช้เซ็นเซอร์ ISOCELL GN1 ของทาง Samsung นะครับมาพร้อมกับกันสั่นแบบ OIS แล้วก็ ES นะครับนอกจากนั้นครับในรุ่นนี้นะครับเรื่องของเลนกล้องครับยังมีการเคลือบสารไซท์ที่จะมาป้องกันการสะท้อนแสงนะฮะหรือว่าที่หลายๆคนมีปัญหาเวลาที่เราถ่ายภาพแล้วตอนกลางคืนมันมีหลอดไฟเล็กๆที่มันมีแสงเนี่ยนะครับทาง Vivo ก็ได้เคลือบสารที่ชื่อว่าไซทีมาให้นะครับที่จะมาช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการถ่ายภาพตอนกลางคืนและมีแสงสะท้อนหรือว่าหลายๆคนรู้จักกันในนามว่าโกสต์นั่นเองนะครับในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับเลนส์มุมกว้างความละเอียด48ล้านเซ็นเซอร์ Sony IMX598 นะครับเรียกว่าเป็นเลนส์มุมกว้างที่มาพร้อมกับความละเอียดที่สูงมากๆนะครับถ่ายมุมกว้างกันมันแน่นอนนะฮะนอกจากนั้นครับยังมีเลนส์พอร์ทเทรตนะครับความละเอียด32ล้านมาให้นะฮะขนาด50มมนะครับในส่วนของระยะเลนนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับเลนส์พาริสโคป8ล้านนะครับจากทางไซด์นั่นเองนอกจากนั้นครับสำหรับเจ้า Vivo X60 Pro Plus รุ่นนี้นะครับก็ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์ Super Night Mode 2.0 ที่สามารถถ่ายได้มืดมากๆนะครับแม้แต่ในความเข้มแสงอยู่ที่ 0.01 LUX นะฮะถ้าถามว่า LUX คือค่าอะไรก็คือค่าหน่วยการวัดแสงความสว่างนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่า 0.01 LUX เนี่ยนะครับเทียบเท่ากับความเข้มของแสงตอนที่พระจันทร์เพียงแค่ครึ่งเสี้ยวเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าต่อให้มืดแค่ไหนเอ้ารุ่นนี้นะครับก็สามารถถ่ายได้นะฮะถ้าใครไม่เข้าใจก็ไปสักครู่กันได้นะครับเขามีบอกอยู่นะฮะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันเอาเป็นว่ามืดเท่าไหร่นะครับต่อให้มีแค่แสงของพระจันทร์เนี่ยในรุ่นนี้ก็สามารถถ่ายซุปเปอร์ไนท์โหมดได้เอางั้นแหละนะว่าซันรวมทั้งนะครับในรุ่นนี้นะครับเขายังบอกว่ามาพร้อมการตอบสนองแสงที่ดีขึ้นถึง 38.8% และมีความแม่นยำในการโฟกัสเพิ่มขึ้นถึง 22% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนๆของ Vivo นะครับอีกทั้งนะครับเรื่องของการถ่ายวิดีโอนะครับในรุ่นนี้นะครับยังรองรับการถ่ายวิดีโอแบบ 8K แล้วก็ในรุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียด32ล้านอีกด้วยนะครับในส่วนของระบบปฏิบัติการครับแน่นอนครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 11นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจาก Android นะครับแล้วก็ในรุ่นนี้ครับครอบทับด้วย Origin OS 1.0 นะครับเป็น OS เวอร์ชันล่าสุดหรือว่า OS ใหม่ของ Vivo นะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลังจากนี้นะฮะเราจะได้เห็น Origin OS แล้วก็เพื่อนๆจะได้ใช้แน่นอนอีกทั้งครับในส่วนของเซ็นเซอร์นะครับในรุ่นนี้จะมาพร้อมกับสแกนลายนิ้วมือใต้หน้าจอนะครับแล้วก็มาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ 4,200 มิลลิแอมนะครับแล้วก็มาพร้อมกับชาร์จไว 55 วัตต์เร็วที่สุดเท่าที่ Vivo จะมีมาให้ณตอนนี้นะครับสำหรับเจ้า Vivo X60 Pro Plus จะมีจำหน่ายด้วยกันทั้งหมด2สีนะครับได้แก่สีแฟนทอมบลูหรือว่าสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีหนึ่งคือสีคลาสสิกออเรนจ์นะครับก็คือสีส้มนะครับที่จะมาพร้อมกับฝาหลังที่เป็นหนังนั่นเองนะฮะโดยในรุ่นนี้นะครับมีราคาเปิดตัวอยู่ที่ 4,998 หยวนหรือคิดเป็นเงินไทยราวๆประมาณ 23,100 บาทในรุ่นเริ่มต้นหรือว่ารุ่นแรม8รอม128นะครับแล้วก็อีกรุ่นนะครับรุ่นแรม12รอม256มีราคาจำหน่ายที่ 5,998 หยวนหรือราวๆประมาณ 27,800 บาทเลยได้ว่ามีราคาที่ดุดันซะเหลือเกินนะครับแต่ก็ยังมาพร้อมกับเลนส์ไซส์เหมือนกับรุ่นที่ผ่านๆมาเนาะสำหรับรุ่นนี้นะครับจะวางจำหน่ายในวันที่30มกราคมนะครับในประเทศจีนนะแล้วก็ในบ้านเรานะครับก็คงจะต้องรอลุ้นกันนะครับว่า Vivo Thailand จะนำเข้ามาขายหรือเปล่าแต่ให้ผมคิดนะครับน่าจะไม่เอา
เข้ามานะราคาแรงขนาดนี้แต่ก็เป็นไปได้ที่จะเอาเข้ามาเนี่ยก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับเป็นไงบ้างครับผมสำหรับสเปคของเจ้า Vivo X60 Pro Plus นะครับถูกใจมากเปล่าลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวผมคิดว่าถ้าเทียบสเปคแล้วเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะฮะไปหนักในเรื่องของกล้องมากกว่านะครับเพราะว่าดูจากสเปคกล้องแล้วเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของ Super Night Mode 2.0 เนี่ยเรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับเขาบอกว่าสามารถถ่ายในที่แสงน้อยได้นะครับถือว่าน่าสนใจนะสำหรับเจ้า Vivo X60 Pro Plus นะครับเนี่ยก็รอลุ้นกันว่าเข้าประเทศไทยหรือเปล่านะฮะยังไงใครที่ไม่เข้าใจในส่วนของค่า AUX ก็สามารถไปเสิร์ช Google ได้นะครับมีบอกรายละเอียดเพิ่มเติมเยอะแยะมากมายนะประมาณนี้ก็แล้วกันครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับยังไงถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามฝากกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเราจะได้มาพบกันบ่อยๆกว่าสั้นและสำหรับในคลิปนี้นะครับผมแม็กจะต้องขอตลาไปก่อนนะครับชอบไงฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์บ๊ายบายครับ